โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกม Call of Duty Modern Warfare นะต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าการ์ดจอนะครับคลิปที่แล้วเราทำเรื่องดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์ดจอวิธีการลงแล้วก็การตั้งค่าเนาะวันนี้ผมจะมาทำแยกเกมนะครับก็คือ1วันนี้จะเป็นเกมแรกเกม Call of Duty Modern Warfare นะเนื่องจากหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ถามในทั้งแฟนเพจแล้วก็โอ้โหหลังไมค์นี่เยอะมากเฮ้ยพี่ปรับจากไหนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลงคลิปที่ผมลงไปนะเราเฟรมเรทมันเล่นใน Warzone เนี่ยมันเฟรมเรทมันอยู่ประมาณ140 150นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นการอัดคลิปหรือการไลฟ์สตรีมอะเฟรมมันจะไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าอันที่ผมใช้คือผมใช้ Shadow Play ในการอัดก็คือเล่นไปก่อนแล้วก็ค่อยมาอัดทีหลังนะครับเฟรมก็จะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่มันก็จะไม่ต่ำกว่า100อยู่แล้วนะครับถ้าเล่นจริงโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่าเราปรับยังไงนะป่ะไปที่กราฟิกครับตั้งค่านะมาที่กราฟิกปุ๊บพอมาถึงตรงนี้นะอันนี้ผมจะบอกเซตติ้งของผมเองนะถ้าผมเล่นโดยที่ผมไม่ได้สตรีมนะครับผมจะตั้งไปที่ Full Screen Exclusive นะครับผมตัว Border Rate เนี่ยมันจะสามารถพลิกจอไปพลิกจอมาได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็น Exclusive Full Screen เนี่ยมันจะเร่งประสิทธิภาพของเกมเหมือนรีดเฟรมเรทขึ้นมาได้สูงมากขึ้นนะครับก็จะตั้งประมาณนี้นะฮะแล้วก็ค่าไบเน็ตนะครับผมจะตั้งอยู่ที่55นะผมว่า50มันยังมืดไปก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้เรื่องค่าไบเน็ตเนี่ยมันแล้วแต่จอคนนะบางคนก็จอมันจะไม่เหมือนกันเซตติ้งจอจะไม่เหมือนกันของผมเนี่ยผมจะตั้งที่50 55นะครับประมาณนี้โอเคในส่วนของคอสตอมเฟรมเรทลิมิตนะครับตรงนี้ผมจะตั้งเป็นคัสตอมนะจะไม่แนะนําให้ตั้งเป็นอันลิมิตนะครับเพราะว่าถ้าตั้งอันลิมิตเนี่ยไม่ว่าคุณจะพับจอหรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเฟรมมันจะได้สูงสุดตลอดนะครับทําให้การจอทํางานหนักมากขึ้นนะครับก็ตั้งที่คัสตอมนะครับเสร็จแล้วลงมาที่โชว์มอร์ครับโชว์มอร์เนี่ยผมจะตั้งที่ในเกมเพลย์เนี่ยผมจะตั้งให้300ไปเลยนะครับส่วนเมนูผมจะตั้งที่60นะครับเอาออฟโฟกัสก็คือเหมือนซับมูสเราสลับจอนะครับผมจะตั้งให้มันเหลือแค่30พอนะครับเพื่อไม่ให้มันกินสเปคเนาะโอเคไปในส่วนของคุณภาพครับวันนี้เราจะไปกันเร็วๆนะครับผมส่วนคุณภาพเนี่ยเราจริงๆเราสามารถเลือกจากในพรีเซตนี้ได้นะครับเลือกจากในพรีเซตนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะตั้งนะครับก็มาตั้งตามผมได้นะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องRender Solution ล็อกอยู่นะครับแนะนำว่ามันจะต้องปรับนะครับไม่ก็Fidelity FX ขาดหรือไม่ก็ออฟไปนะครับมันถึงจะตั้งตัว Resolution Render ได้เนาะเนี่ยสังเกตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ Fidelity FX นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของ State เนี่ยของผมเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ50นะครับแต่ว่ารู้สึกว่า50ไปเล่น Warzone แล้วมันยังดูยากอยู่ก็เลยปรับลดลงมาอีกตอนนี้มาอยู่ที่30นะครับแล้วก็ลองเล่นแล้วก็รู้สึกสบายตาดีตัว Anti Aliasing นะครับหรือตัวลบรอยหยักเนี่ยผมจะใช้แค่ตัวธรรมดานะครับจะไม่ได้ใช้ Fimex ก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็น Aliasing Quality อีกงั้นนะครับผมจะตั้งที่ Low นะครับผมแล้วก็วิดีโอเมมโมรี่สเกลนะครับผมจะดึงขึ้นไปถึง90เลยนะครับจะมันจะทำให้เกมเนี่ยเหมือนโฟกัสที่เกมมากขึ้นนะครับในการใช้ VRAM ต่อมานะครับ Texture Solution นะครับ Normal นะผมต้องการภาพที่ค่อนข้างสวยอยู่เพราะว่าเนื่องจากเต็มติดนิดนึงนะก็จะใช้ที่ Normal ครับส่วนตัวของ Filter นะครับผมก็จะใช้ที่ Normal เหมือนกันนะครับที่เหลือก็จะเป็น Low นะครับมาถึง Cutting Cutter Door Distance นะครับก็จะเป็น Short นะครับparticle lighting เนี่ยอันนี้ไอ้ particle quality เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น low นะครับถ้ามันจะเวลาแสงที่มันพุ่งออกมามันจะเป็นเบลอๆในบางมุมผมว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วก็บางทีมันก็บางตาพอสมควรนะผมแนะนำว่าปรับเป็น high ไปดีกว่านะครับไม่ได้กินสเปคเยอะขนาดนั้นส่วนตัว quality level เนี่ยผมจะปรับที่ very low นะครับ spray bullet อันนี้แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดว่าชอบแบบเห็นรอยยิงที่ผนังด้วยก็สามารถปลดออนได้นะครับส่วนตัวเชดเดอร์นะครับตัวเชดเดอร์เนี่ยผมจะปรับที่มีเดียมนะจะกลางๆนะครับผมแล้วก็เทเลเมมรี่ผมจะปรับที่แม็กนะออนดีมานออฟนะครับโลออฟนะครับชาร์โดแมปเรโซลูชันนะครับอันนี้แนะนำให้ปรับเป็นเวลี่โลไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะแยกคนออกได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าปรับเป็นไฮเนี่ยภาพตรงเงามันจะชัดมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลเป็นวิลลี่โลเนี่ยมันจะตัดแบบภาพมันจะเบลอๆหน่อยมันจะแยกออกว่าอะไรเป็นคนอะไรเป็นเงานะครับแล้วก็ออฟครับโลออฟนะครับแอมเบียนต์ออฟนะแล้วก็
Green Space Dimension เนี่ยอันนี้ออฟแล้วก็โลโลนะครับเลื่อนมาตรง Nvidia Refresh Low Latency นะครับตรงนี้ผมเปิดเป็นออนบวกบูทนะครับแล้วที่เหลือก็โลโลโลหมดเลยนะครับ Depth of Field Blur ทั้ง2อย่างนะครับปรับเป็นออฟแล้วก็0ประมาณนี้นะครับต่อมาครับมาที่หัวข้อวิวนะครับหัวข้อวิวเนี่ยผมเล่น FOV อยู่ที่120นะครับแล้วก็อันนี้ปรับเป็น Affected นะครับผมส่วนweapon field of view เนี่ยผมดึงเป็น Y นะครับแล้วก็ third person เนี่ยส่วนตัวไม่ได้เล่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเล่นก็จะตั้งเป็น30จะตั้งเป็น90นะครับตั้งสูงสุด miracle field of view นะครับเป็น Y นะครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องของการเขย่าของจอนะครับตอนเราวิ่งในโหมด third person เนี่ยผมจะตั้งที่50นะครับ third person ก็3 50เหมือนกันนะครับที่เหลือก็เป็นค่า default นะประมาณนี้ครับสำหรับ setting ของ Call of Duty Modern Warfare2นะครับวอร์โซนด้วยเหมือนกันใช้เซตติ้งเดียวกันหมดเลยใครที่มีคำถามข้องใจนะครับลองมาถามได้นะครับทั้งในด้านของไลฟ์สตรีมนะผมไลฟ์สตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาตั้งแต่ประมาณหลังเที่ยงต้นไปนะครับจะมีวันพุธที่สตรีม 8:00 นถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์อาจจะมีแวบๆมาบ้างนะครับแล้วแต่ว่าว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนคอร์ดิวตี้เนี่ยอาจจะสตรีมแล้วแต่ช่วงเลยถ้าว่างก็สตรีมไม่ว่างก็ผ่านไปนะครับแต่สามารถเข้ามาถามได้หรือจะพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่กด Subscribe หรือเพิ่งหลงเข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ